สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่หน้าเกียวโตสเตชันนะคะฝั่งเดียวกับเกียวโตทาวเวอร์เรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมอะไรนะ มีตัวอะไรวิ่งผ่านเราจะเดินไปที่โรงแรมคอมฟอร์ตโฮเทลนะคะเปิดใหม่ห่างจากเกียวโตสเตชันกลับมาถือกล้องให้ห่างจากเกียวโตสเตชันไปประมาณหนีจุบปุ้งนะ20นาทีนะคะเพิ่งเปิดใหม่เปิดเมื่อตอนไหนเพิ่งเปิดใหม่เมื่อปีนี้นะคะแล้วก็ค่าห้องนะคะแค่ 2,300 เยนเองยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเดินไปเรื่อยๆเนาะไปแถวนี้สวยอ่ะดูดิน่าจะเห็นวิวที่เดินมาเมื่อกี้นะแต่ว่าดูสงบดีอันนี้เราก็ได้มาถึงโรงแรมแล้วนี่โรงแรมอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่ว่าที่เราอยากโชว์ก็คือ Royal Hotel คือนางเป็นแบบร้านอาหารแบบอาหารอิตาลีแบบฟิวชั่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาหารครอบครัว Family Dinner ไม่ใช่ Family Dinner เป็น Family แบบเป็นร้านอาหารครอบครัวเป็น Family Restaurant นะเจ๊ก็ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยก็เลยแบบว่าตื่นเต้นดีรอยัลฮอลล์สิงห้างนะคะนี่เห็นโรงแรมไหม Comfort Hotel เจ๊ก็นี่จะเป็นครั้งที่3ที่เราเคยเข้าพัก Comfort Hotel แล้วนะคะเราเคยเข้าพัก Comfort Hotel ที่นากอย่าแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราว่ามันเป็นแบบ business จ๋าไปหน่อยที่นู่นถึงแล้วปั๊ม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 จ้าจ้าเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไหมไใส่คีย์การ์ดก่อนนะคะเฮ้ยดูดิอ่ะเซนเซนจิโตะนากอย่าเนาะคีเร่คีเร่โอ้ยดูสว่างดูใหม่โอ้โหแบบไม่เหมือนกับที่นากอย่าที่ไปพักเลยอ่ะโอ้ยดีมากเลยมีชาอันนี้อะไรอ่ะกระจกนะคะชากาแฟตู้เซฟมีน้ำไหมไม่มีน้ำนะคะแต่มีตู้เย็นมีสลิปเปอร์ให้เฮ้ยโอเคเลยดูสว่างอะอากาศเฮ้ยว้าวหน้าต่างเปิดได้นะคะวิวด้านนอกโอ้ยดูดีเขียนใบว่าอยากเอากลับบ้านนะคะสลิปเปอร์มาให้ใช้ในห้องเท่านั้นเนาะ
เอ้ยโดยรวมเราดูดีมากๆเลยมันมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เจียกคอมฟอร์ตโฮเทลที่เจียกไปพักมาที่นากอย่านะคะทุกที่พักที่นากอย่าไม่ใช่แบบนี้มันจะดูแบบเก่าๆหน่อยเราก็เลยไม่ได้รีวิวไว้ในเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะห้องพักที่นี่อันนี้เจียก็กับพี่อิงคองนะคะจ่ายไป 2,300 เยนซึ่ง 2,300 เยนนี้ก็ได้เบรคฟาสต์ใช่ไหมคิงคองมันคุ้มค่าอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้อะไรอ่ะบิงโกเป็นอันนี้อ่าคอมฟอร์ตโฮเทลหรือบิงโกก็มีบิงโกของทางคอมฟอร์ตโฮเทลนะคะอันนี้ได้ไอ้ส่วนลด 1,000 เยนนะคะสำหรับการเข้าพักครั้งต่อไปเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราลืมเข้าไปดูห้องน้ำโอเคอ่ะมันแบบมันไม่ได้แบบหรูอ่ะแต่มันครบครันมันดูโมมันดูแบบยังไงเดียวมันดูโอเคอ่ะเออแล้วก็ดูใหม่นะคะถ้าใครกำลังมองหาโรงแรมในเกียวโตใหม่ๆเจคแนะนำที่นี่เลยแค่ 2,300 เยนช่วงนี้รวมอาหารเช้าซึ่งถ้าจะคิดว่าเหมือนกับอาหารเช้าที่นากอย่าที่เราไปทานมาเนี้ยก็คือแบบอย่าคาดหวังอะไรมาก็คือแบบให้กินแค่แบบให้อิ่มเฉยๆให้แบบให้ไม่หิวอ่ะเออเนาะได้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างนี่ห้องน้ำเองนะคะแต่ว่าไม่มีพวกอมานิตี้ให้อ่ะก็แบบทั่วไปแต่ว่าไม่มีอมานิตี้พวกแชมพูพวกแบบโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีให้ที่ชั้นหนึ่งหรือเปล่านะแต่ว่าเจ๊ก็ขนมาเตียงที่ชาร์จเยอะอยู่มี USB ให้ด้วยนะคะที่ชาร์จ USBดูดีอ่ะโอเคไป250แล้วแต่เหมือนฝนจะตกครึ้มเชียวเจอแล้วค่ะอามานิตี้นะคะ300เยน1เซตจะอาหรือยอแปลว่าเราขนมาจากโอซาก้านะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการเข้าพักโรงแรมนะคะก็คือต้องมีคอมบินีอันนี้พี่ห้องอันนี้ก็โรงแรมอยู่ด้านหลังนะคะเจ๊ก็เดินออกมาจากโรงแรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายพี่ห้องบอกว่ามีรอสันแต่ว่าเราไม่เห็นรอสันเลยแต่ว่านางว่ามีนะคะนี่รอยัลโฮสต์ตรงนี้มีคาเฟ่ของบิลลี่รอยัลโฮสต์ก็เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วสกอง่ายเดชสกอโนโคนาเนาะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คือรอสันที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็ค่อนข้างประมาณ800เมตรนะคะทอมบินีแล้วก็อยู่ใกล้ๆก็คือมีสถานท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะนั่นก็คือใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวฮงกันจิเทมเปิลนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกียวโตเลยสวัสดีค่ะนี่ก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างเนาะดูกันเลยจู๊Thank you.
อให้ฝนตกค่ะแม่จ้าแม่ยังไงเจ้าก็เช็คเอาท์นะคะกับเกียวโตคอมฟอร์ตโฮเทลโทดิคาวาโกโจนะถ้าก็คือเป็นโรงแรมใหม่โลเคชั่นก็เดินมาไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเกียวโตนะคะใกล้ๆกับวัดฮงกันจินะคะแล้วก็ยังไงก็ดูวิดีโอแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เจียกด้วยนะเจียกว่ามันก็แบบโอเคอ่ะแค่ 2,300 เยนก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ได้อาหารเช้าด้วยเนาะยังไงก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ